ครับสวัสดีครับผมสกลทองคำนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครนายกครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคณะสื่อที่มาจากกรุงเทพหลายๆทีมงานหลายๆการสื่อสารด้วยกันนะครับทางพวกเราชาวนครนายกโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ลิเวล่าวิลล่าต้องขอบคุณคุณนิดที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาปกติก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีหน้าที่การประชาสัมพันธ์วันนี้ก็รู้สึกว่าปลายฝนต้นหนาวของจังหวัดนครนายกน้ำเพิ่งหมดอากาศหนาวเย็นก็เพิ่งมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของการเปลี่ยนถ่ายระหว่างช่วงฤดูปกติเป็นไฮซีซั่นของนครนายกช่วงฤดูน้ำนักเที่ยวมากับน้ำแต่วันนี้ก็เป็นช่วงที่การเปลี่ยนถ่ายระหว่างช่วงฤดูอากาศเย็นมาพอดีวันนี้เป็นมีกิจกรรมมากมายของในจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นวิ่งที่จะปลอก็ดีทางจังหวัดนครนายกเนี่ยมีความระมัดระวังและให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดกรองหรือว่าการใส่แมสของนักท่องเที่ยวเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของโควิดหลังจากโควิดเกิดขึ้นมาทางนครนายกก็มีการล็อกดาวน์ไปนิดหน่อยชั่วคราวชั่วขณะแต่หลังจากนั้นมาเราก็ผู้ประกอบการก็เริ่มเข้าที่หลังจากนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ให้ระวังตัวในเรื่องของกาดไม่ตกอย่าประมาทกาดไม่ตกเป็นเรื่องที่พวกเราชาวนครนายกระวังอยู่โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่ทางภาคเหนือยิ่งให้ทำให้พวกเราต้องวิตกแล้วก็ตระหนกและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นก็เราจะเห็นว่าไม่ว่าที่พักก็ดีหรือร้านอาหารก็ดีชาวนครนายกเนี่ยยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเว้นระยะห่างก็ดีการทำความสะอาดความทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสถานที่ที่ท่านรับทานอาหารโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ให้ความสำคัญมากก็อยากจะบอกว่าช่วงไฮซีซั่นนี้ของนครนายกนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าก่อนโควิดเนี่ยเราคิดว่าหลังจากโควิดแล้วจะหายไปแต่ที่ไหนได้ณวันนี้นครนายกเป็นไปตามคาดการณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่คาดการณ์ไว้ว่าหลังจากโควิดแล้วพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไป1เดินทางจะเดินทางประมาณ 80% นี่บอกว่าจะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ข้ามภาคอันที่สองก็คือจะเดินทางไม่ไกลมากนักไม่เกิน300กิโลเพราะนั้นก็คือเป้าหมายในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนและสักแก้วก็เป็นพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะของนครนายกในช่วงวันหยุดแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะเต็มประมาณ 90% เหลือยังโรงแรมใหญ่ๆที่อาจจะต้องกลุ่มสัมมนาก็เริ่มเข้าเพราะนั้นก็นครนายกก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์นักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เราอย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะไม่ได้พึ่งพานักเที่ยวต่างชาติแต่เราก็ไม่เคยประมาทนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของผู้ว่าและรวมถึงผู้ประกอบการก็ดียังให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขอนามัยในพื้นโดยเฉพาะโครงการชา Safe and Healthy Meditation ของการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงทะเบียนชาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆที่เคยมีมาก็คือนักเที่ยวเกาหลีปกติฤดูกาลนี้นักเที่ยวเกาหลีเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่นครนายกเนี่ยโดยเฉพาะในสนามกอล์ฟเต็มทุกพื้นที่แต่ณวันนี้แล้วผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวก็จัดกิจกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่เคยรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเกาหลีและกลุ่มญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการคุยอยู่ว่าสนามไหนมีความพร้อมที่จะรองรับกลุ่มนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลว่าจะเปิดให้นักเที่ยวกลุ่มเฉพาะโดยเฉพาะนักกีฬาชาวต่างชาติที่เคยมาใช้บริการในพื้นที่เราก็ยังมีเจตนาที่จะมาอยู่เพราะฉะนั้นสนามกอล์ฟหลายๆสนามก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ยกเว้นก็รอนโยบายจากภาครัฐว่าจะพร้อมให้เปิดรับได้เมื่อไหร่ซึ่งทางสนามตอนนี้หลายสนามที่เคยรับอยู่ก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นอยู่แต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังมีความกังวลว่าเราต้องให้ความสำคัญต่อระบบการคัดกรองหรือว่าระบบการ
ตรวจสุขภาพของนักท่องเที่ยวเพราะจะมีผลต่อพื้นที่ต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดทางจังหวัดก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะนั้นก็ทางผู้ประกอบการก็มีก็มีการโซนนิ่งมีการเตรียมตัวโซนนิ่งไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มากที่สุดเพราะนั้นก็ทางเราทททหรือทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็พยายามที่จะคุยกับหารือกับทางผู้ประกอบการพยายามให้ความสำคัญเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะนั้นก็วันนี้ก็ผมว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในเรื่องของกองทุนมีการปรับปรุงแล้วก็มีการปิดกิจการปิดกิจการโดยนโยบายของรัฐปิดกิจการโดยแนวทางของผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะสนามกอล์ฟหลายสนามกอล์ฟของนครนายกปรับปรุงจนได้เข้าที่จนได้โดยเฉพาะของ Royal Hill จนกระทั่งได้สนามสามารถแข่งขันแมตช์นานาชาติได้แล้วก็ผู้ประกอบการก็มีการปรับปรุงสถานที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญกับทางจังหวัดนครนายกและหวังว่าโอกาสหน้าคงได้รับใช้กันอีกในฐานะการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนพวกเราด้วยดีตลอดมาครับขอบคุณครับ